้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองEP 5แล้วนะคะสำหรับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะสวัสดีครับพี่หมีเดี๋ยววันนี้นะคะดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับวิธีการคุยกับลูกในช่วงวัยรุ่นนะคะครับเป็นวิธีการสื่อสารเป็นวิธีการจัดการในการที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่ในใช้คำว่าอะไรดีอยู่ในหูในตาในร่องในรอยผู้หลักผู้ใหญ่ในร่องในรอยแบบไม่ได้หักหันน้ำใจแล้วก็ไม่ได้ใช้อำนาจครับใช้จิตวิทยานะคะและที่สำคัญค่ะเป็นการจัดการระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงค่ะต้องดูนะคะว่ามีวิธีการจัดการยังไงแม้ว่าระยะเวลาคือบริบทสมัยวิมลกับปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะต่างอยู่หลายสิบปีล่ะสังคมไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในแง่ของความเป็นมนุษย์ยังไงก็เหมือนเดิมค่ะใช่ Puppy Love เป็นยังไงเหมือนเดิมนะคะความรักเป็นยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะลองฟังแล้วเอาไปใช้กันได้นะครับหรืออย่างที่บอกไปบ่อยๆครับถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือว่าสิ่งละอันพลันน้อยเพื่อเอาไปใช้งานฟังเอาสนุกอย่างเดียวก็ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้ตอนนี้สนุกหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังคะเขียนมาบอกมาเล่ากันบ้างก็ได้นะคะติดต่อกันมาได้นะครับพูดคุยกับพวกเราได้เลย2ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับติดต่อกันมาได้เลยก็หวังว่าคุณจะสนุกค่ะกับนวนิยายของดอกไม้สดในผู้ดีและวันนี้เราจะมาตามกันต่อเลยนะคะแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเขาจะคุยกันยังไงแม่เลี้ยงก็มีโจทย์ของแม่เลี้ยงมีโจทย์ที่แบบต้องการอยากจะให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อยากรู้ว่าเด็กเนี่ยเขารู้สึกยังไงในขณะที่เด็กเขาก็มีโจทย์ของเขามีความต้องการของเขาตามปกติตามธรรมชาตินะคะเหตุการณ์วันนี้จะจบลงอย่างไรจะใช้วิธีการอย่างไรไปฟังได้เลยค่ะ EP 5ค่ะวันนั้นตกกลางคืนแม่ลูกกำลังจัดกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ด้วยกันพอเสร็จวิมลก็ปิดฝากระเป๋าดังพึบหันมายิ้มกับคุณแสผู้ซึ่งนั่งอยู่บนเตียงคุณแสพยักหน้าและกางแขนออกเด็กหญิงก็โผล่เข้ามาที่ทรวงอกมือกอดคอแล้วก็เลยนั่งอยู่บนตักตัวหนักเหมือนจะตายอีกสักหน่อยแม่เห็นจะทนให้หนูนั่งตักไม่ไหวแล้วละคุณแสพึมพำอย่างรักใคร่ส่วนเด็กหญิงก็ตอบว่าคุณแม่ก็นั่งตักหนูสิคะคุณแสยกมือขึ้นแกะมือลูกสาวที่โอบรอบคออยู่แกะและคลำไปจนพบแหวนก็กำนิ้วนั้นไว้ไพร่มือวิมลกลับมาข้างหน้าและถามอย่างธรรมดาที่สุดนี่หนูใส่แหวนอะไรฮะนิ้วที่อยู่ในกำมือคุณแสมีอาการกระตุกเหมือนจะชักออกจากกำมือแต่หาชักออกไม่วิมลปล่อยให้คุณแสดูแหวนโดยดีแต่ความตกใจปรากฏอย่างชัดเจนอยู่บนสีหน้าชั่วระยะหนึ่งคำเท็จแล่นเข้าสู่ใจเด็กหญิงด้วยสัญชาตญาณแนะให้ป้องกันตัวชั่ววาระหนึ่งคุณแสใจหายกลัวว่าเด็กหญิงยอดที่รักจะกล่าวเท็จเธอเกือบจะพูดนำขึ้นนำเสียก่อนว่าเธอรู้ความจริงเพื่อกันคำเท็จไว้
แต่ครั้นแล้วยังเสียระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แม้จะเป็นแม่กับลูกพี่กับน้องผัวกับเมียเพื่อนกับเพื่อนจะรู้จักใจจริงกันได้ก็ในเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณแสปลงใจว่าจะยอมรู้จักวิมลแม้ในเหลี่ยมเร้นลับอันเป็นเหลี่ยมไม่ดีใครให้หนูจ๊ะวิมลหลบตาคุณแสมองดูแหวนอึ้งอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็ตอบว่าแหวนคุณอุดมค่ะถูกแล้วแม่จำได้เขาให้หนูหรือจ๊ะค่ะเขาให้ไว้สำหรับอะไรวิมลดูหน้าผู้ถามด้วยความสงสัยคุณแสยิ้มน้อยๆ อย่างปกติแล้วถามต่อว่าแม่ตั้งใจจะถามว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเมื่อเขาส่งให้หนูน่ะเขาไม่ได้ส่งค่ะเขาใส่ให้คุณแสนึกในใจครั้นแล้วก็ยิ้มอีกและถามว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเมื่อตอนที่เขาใส่แหวนให้หนูน่ะกล้าขึ้นด้วยสีหน้าของผู้ใหญ่ทำให้กล้าวิมลจึงตอบโดยตรงและไม่ได้คิดจะเร้นความภาคภูมิอันมีอยู่ในใจเขาให้ไว้ดูต่างหน้าค่ะให้หนูใส่ติดตัวไว้เสมออย่าให้ห่างจนกว่าเขาจะกลับมาแล้วยังไงอีกคุณแสถามวางสีหน้ายิ้มอยู่เช่นเดิมแล้วก็ไม่ใช่ค่ะอะไรจ๊ะทำไมฮะให้ใส่แหวนไว้จนกว่าเขาจะกลับเวลากลับมาแล้วว่ายังไงจ๊ะเขาจะให้หนูไปอยู่กับเขาอะค่ะแล้ววิมลก็ถอนใจอย่างโล่งอกคุณแสมองเห็นได้ทันทีว่าเด็กหญิงเล่าตามความจริงและความจริงนั้นมีอยู่เพียงเท่านี้จับมือเด็กหญิงขึ้นค่อยๆถอดแหวนออกจากนิ้วหล่อนคุณแสพูดขึ้นว่าคุณพ่อไม่ยอมให้หนูแต่งเครื่องเพชรเครื่องทองเวลาที่หนูยังเป็นนักเรียนแหวนวงนี้แม่จะเก็บไว้ให้นะวิมลเอื้อมมือจับข้อมือคุณแสแต่ไม่อาจแย่งแหวนมาทีเดียวสีหน้าสลดลงทันทีหล่อนอุทานว่าหมาคุณแม่ให้หนูใส่เถอะค่ะคุณแสสั่นศีรษะช้าๆสวมแหวนลงในนิ้วของเธอเองกอดเด็กหญิงไว้แล้วจึงพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ทว่าอ่อนโยนน่าจับใจอย่างที่เธอสามารถทำได้เป็นอย่างดีทูลหัวของแม่แม่จะบอกอะไรให้นะหนูโตแล้วไม่ใช่เด็กแต่ว่าหนูก็ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ที่จริงหนูจะเป็นเด็กก็ไม่ใช่จะเป็นสาวก็ไม่เชิงแม่จะพูดอะไรด้วยก็ยากแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะแม่เลี้ยงหนูมาผิดชอบชั่วดีอย่างไรแม่ก็ต้องบอกให้หนูรู้พ่ออุดมทำไม่ถูกรู้ไหมจ๊ะที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะนี่ถ้าคุณพ่อรู้เข้าจะโกรธมากทีเดียวผู้หญิงอายุเท่าหนูน่ะสำหรับแม่ยังเห็นว่าเป็นเด็กแต่คนอื่นๆเขาว่าหนูเป็นสาวแล้วทั้งนั้นถ้าหนูใส่แหวนที่อุดมให้ใครๆเขารู้ไปเขาจะหาว่าหนูรักกับพ่ออุดมคุณแสกล่าวต่อไปว่าอายุหนูนะ
พึ่งได้15หนูยังเป็นนักเรียนพึ่งไล่ชั้น5ได้หนูยังรักใครๆไม่ได้ไม่ถูกไม่ดีไม่งามใครเขารู้ไปเขาจะติหนูแล้วเลยมาถึงคุณพ่อคุณแม่ของหนูด้วยพ่ออุดมก็เหมือนกันเมื่อตัวยังจะต้องเล่าเรียนไม่มีหน้าที่ทำเป็นหนุ่มมารักผู้หญิงเลยถ้าคุณปู่คุณพ่อรู้เข้าจะปังใหญ่เรื่องรักนี่เด็กนักเรียนไปนึกถึงมันไม่ได้ไม่ใช่ของดีมีแต่จะพาไปในทางเสียชื่อเสียเวลาเสียทุกอย่างถ้าหนูรักแม่หนูต้องเชื่อแม่อย่าไปนึกถึงคำพูดของพ่ออุดมอย่างที่หนูเล่าให้แม่ฟังอีกเป็นอันขาดสัญญาอย่างที่อุดมสัญญากับหนูน่ะยึดถือไม่ได้เป็นเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นไม่น่าเอ็นดูสักนิดเดียวนิ่งเงียบไปด้วยกันทั้งคู่ภายหลังคุณแสจึงเตือนขึ้นหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูเชื่อตามที่แม่พูดหนูเชื่อค่ะวิมลตอบเสียงใสและแน่นแฟนและในทันใดนั้นเองหล่อนก็จับมือคุณแสมากุมไว้มองดูตาคุณแสยิ้มอย่างน่ารักที่สุดและพูดอ่อยๆหนูอยากเก็บแหวนไว้เองได้ไหมคะเก็บไว้แล้วก็ได้คุณแสตอบไม่มีกระใจที่จะปฏิเสธคำขอร้องซึ่งมาในลักษณะน่าเอ็นดูเห็นป่านนั้นแต่หนูอย่าใส่นะจ๊ะเมื่อหนูออกมาจากโรงเรียนแล้วถึงจะใส่ได้เมื่อถึงเวลานั้นหนูจะตัดสินใจได้ถูกว่าหนูควรจะใส่หรือไม่ควรจากเวลานั้นมาถึงเวลาปัจจุบันโดยปีก็นับได้ถึง6ปีถึงกระนั้นคราวใดที่วิมลนึกถึงเหตุการณ์ที่กล่าวนี้หล่อนก็หน้าชาด้วยความละอายใจวิมลหาได้เก็บแหวนตามที่สัญญาต่อคุณแสไม่หล่อนได้กลับสวมแหวนนั้นลงรอบนิ้วอีกในทันทีที่หล่อนย่างเข้าโรงเรียนและรับตามารดาเลี้ยงแล้วด้วยความที่เห่อของใหม่อย่างหนึ่งด้วยความที่อยากสอดใส่อาภรณ์ซึ่งตนไม่เคยได้ใส่และได้เห็นเพื่อนฝูงที่มีหน้ามีตาเขาใส่กันเกือบทุกคนอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งอย่างสำคัญที่สุดซึ่งทำให้วิมลในปัจจุบันอายแทนเด็กหญิงวิมลในอดีตอยากจะแสดงว่าเป็นคนมีคู่รักมีแหวนมั่นใส่เพราะเหตุที่เคยเห็นเพื่อนรุ่นใหญ่เขาเคยมีเช่นนั้นและได้มีผู้ตื่นเต้นขอดูขอชมตลอดจนอยากมีอยู่บ้างบ่อยๆวิมลสวมแหวนติดมือไว้ตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียนคอยระวังถอดเก็บไว้เฉพาะเมื่อผู้ใหญ่ทางบ้านมาเยือนหรือมารับแต่ภายหลังเมื่อความเห่อคลายลงวิมลชินต่อแหวนจนลืมว่ามีแหวนอยู่รอบนิ้วครั้งหนึ่งหล่อนได้ลืมถอดแหวนออกเก็บในเวลาที่จะพบกับมารดาเลี้ยงวิมลยังจำได้ซึ่งแววตาของคุณแสที่มองหล่อนในเวลานั้นหล่อนจำได้แม่นนักก็เพราะเหตุที่ในระหว่างความตกใจจะแก้ไขก็ไม่ทันหล่อนคาดว่าคุณแสจะติเตียนหล่อนสมกับความผิดแต่คุณแสหาได้ทำเช่นนั้นไม่เธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบราบที่สุดหนูปลดแม่ขอแหวนให้แม่เธอจ้ะแล้วคุณแสก็เป็นผู้รักษาแหวนนั้นไว้
เป็นเวลาหลายสิบเดือนอุดมได้ส่งจดหมายถึงวิมลทุกท่าเรือแต่ละฉบับอ่อนหวานหยดย้อยเต็มไปด้วยความรักซึ่งถ้าเด็กหญิงอายุ15ได้อ่านแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่มีจิตใจเอิบอาบไปด้วยความฟุ้งซ่านแต่จดหมายเหล่านั้นหาได้ถึงมือวิมลสักฉบับหนึ่งไม่เพราะคุณแสคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าถูกและจัดการป้องกันไว้พร้อมสับเธอได้ตรงไปหาอาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนพูดกันอย่างผู้ใหญ่เคยรู้จักเหตุการณ์แห่งชีวิตมาเสียมากและให้คำอธิบายเท่าที่จำเป็นขอให้ส่งจดหมายที่มีไปรษณียากรต่างประเทศซึ่งมีชื่อวิมลเป็นผู้รับให้ถึงคุณแสก่อนทุกฉบับเมื่อเธอเห็นสมควรให้แก่เด็กหญิงจึงจะให้และทั้งนี้มิให้วิมลรู้ตัวส่วนเธอเองก็ได้เขียนจดหมายถึงอุดมทันทีที่ได้ตำบลที่อยู่ของเขาชี้แจงความผิดชอบชั่วดีอันจะเกิดจากการที่อุดมได้ผูกรักต่อวิมลดังที่เขาได้ทำแล้วและขอร้องให้เขาหยุดวิธีการเช่นนั้นเสียโดยทันทีถ้าพ่ออุดมเรียนจบกลับมาตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วจะให้คุณพ่อจัดการสู่ขอแม่หนูป้าไม่ว่าแต่เวลานี้ต่างคนต่างก็อยู่ในเวลาเล่าเรียนพ่ออุดมจะเล่นวิธีผูกมัดเด็กที่ไม่รู้สีสาป้าเห็นไม่งามไม่เหมาะกับที่อุดมเป็นลูกผู้ชายเรื่องรักระหว่างวิมลกับอุดมซึ่งได้ฟักตัวขึ้นภายในระยะ2เดือนจึงได้ถึงที่สุดลงในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันนี้แต่ทั้งนี้ไม่หมายความว่าได้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นทั้งฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายทั้งไม่หมายความว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อความยุติธรรมแก่หลานชายคุณแสได้แจ้งให้ธิดาเลี้ยงทราบว่าอุดมสนใจในความทุกข์สุขของหล่อนและเธอก็เคยได้รับฝากความคิดถึงของวิมลส่งให้อุดมเหมือนกันนอกจากนี้นายวิพัฒน์พี่ชายของวิมลก็ได้เป็นคนกลางแจ้งเรื่องราวความเป็นอยู่ของวิมลแก่อุดมและเล่าการเคลื่อนไหวของอุดมแก่น้องสาวบางครั้งบางคราวแต่วัยรุ่นนอกจากจะเป็นวัยวู่วามแล้วยังเป็นวัยที่ฉาบฉวยด้วยเพราะสิ่งใดเป็นง่ายย่อมจะหายเร็วเมื่อวิมลกับอุดมมิได้มีการติดต่อกันโดยตรงขาดทั้งการพบปะและแลกเปลี่ยนคำหวานอันเป็นเครื่องเร้าจิตใจจดจ่อในกันและกันจึงต่างฝ่ายต่างก็ใฝ่ฝันถึงกันน้อยลงทุกทีในสองเดือนแรกที่วิมลสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคุณแสได้คืนแหวนปลอกมีดให้แก่หล่อนพร้อมพูดว่าหนูโตพอที่จะรู้ดีรู้ชั่วแล้วหนูจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ใจหนูแม่ขออย่างเดียวเท่านั้นให้อยู่ในถ้อยคำของคุณพ่ออย่างมั่นคงจนกว่าหนูจะเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายวิมลได้รับแหวนคืนมาโดยไม่มีความรู้สึกพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดเลยรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งพระยาพิทักษ์ศรีขรเขตถึงมรณกรรมด้วยโรคบิดอย่างแรง
ท่านเจ้าคุณผู้นี้เป็นชายชราที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวโดยเหตุนี้จึงตั้งอยู่ในความประมาทกล่าวคือมิได้มีความคิดที่จะทำพินัยกรรมไว้เป็นหลักฐานแต่พอชีวิตของท่านดับลงความยุ่งยากก็เกิดขึ้นในตระกูลลูกชายลูกหญิงล้วนแต่ต่างมารดาเป็นจำนวนถึง18คนอีกทั้งภรรยาของท่านซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยต่างฟ้องร้องกันเพื่อชิงมรดกของท่านผู้ตายสมบัติทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ถูกนำออกขายในเวลาอันสั้นและด่วนราคาที่ขายจึงได้ตกต่ำอย่างน่าใจหายหลวงอนันต์ผู้เป็นบุตรชายใหญ่และเป็นผู้ที่บิดาจงใจจะมอบมรดกให้เป็นกอบเป็นกรรมมากกว่าบุตรธิดาอื่นๆจึงได้รับส่วนแบ่งเท่ากับพี่น้องอื่นๆตามกฎหมายโดยประการชนี้หลวงอนันต์ผู้ซึ่งมีบุตรและธิดารวมด้วยกันถึง11คนก็สิ้นกำลังที่จะส่งเงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูกชายซึ่งอยู่นอกประเทศจึงภายหลังที่ได้วิ่งเต้นพยายามเพื่อจะให้อุดมได้เป็นนักเรียนของรัฐบาลจนสุดความสามารถแต่ก็ไร้ผลคุณหลวงต้องเรียกอุดมกลับจากประเทศอังกฤษในเวลาที่เขาผู้นี้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพียง14เดือนการที่นักศึกษาถูกบังคับให้ยุติการศึกษาเสียกลางคันเพราะขาดทุนทรัพย์เช่นนี้ย่อมเป็นธรรมดาที่ญาติและมิตรของผู้ศึกษาจะสลดใจและสมเพชผู้ศึกษาอย่างยิ่งยวดอาศัยเหตุนี้เองจึงเมื่ออุดมได้พบกับวิมลเป็นครั้งแรกในระยะนี้หญิงสาวได้ต้อนรับเขาด้วยกิริยาวาจาอันอ่อนหวานเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีจนฝ่ายเขาเกิดความรู้สึกเหมือนว่าหล่อนเป็นหญิงสาวที่ตั้งตาคอยคู่รักอยู่ทุกเวลาแต่เมื่อเขาได้สนทนาแก่หล่อนถึงความหลังหญิงสาวมีสีหน้าแสดงความประหลาดใจหล่อนได้ถามเขาว่าเธอได้ซื่อสัตย์ต่อฉันคนเดียวตลอดเวลาหรือฉันได้รับจดหมายจากพี่ชายเล่าเรื่องของเธอและเรื่องของพี่ชายเองให้ฉันฟังบ่อยๆรู้สึกว่ามีหญิงแหม่มผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอหลายหนหล่อนถามเช่นนี้อุดมถึงกับนิ่งอั้นไปครู่หนึ่งและภายหลังจึงกล่าวแก้ว่าฉันถูกคุณป้าเทศเสียออกเจ็บแสบจนฉันคิดว่าอย่างไรเสียเธอก็ต้องสลัดฉันทิ้งก็เป็นธรรมดาที่ใจฉันจะต้องวอกแวกไปมั่งถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทวงเอาคำสัญญาจากฉันเธอมีที่หมายใหม่แล้วอย่างนั้นสิมีมากจนเรียกได้ว่าไม่มีอย่างไรก็ตามขอให้เราคบกันอย่างเพื่อนหรืออย่างญาติต่อไปเถอะที่จริงใจของฉันยังเป็นอิสระที่ว่ามีที่หมายน่ะเขาหมายฉันมากกว่าที่ฉันจะหมายเขาฉันเองตั้งใจไว้ว่าสุดแล้วแต่คุณพ่อต่อจากนั้นอุดมก็ได้ไปมาหาสู่ติดต่ออยู่กับบ้านพระยาอมรรัตน์เสมอท่านเจ้าของบ้านได้ต้อนรับเขาในฐานะญาติผู้อ่อนเยาว์ของภรรยากล่าวคือปราศัยในเมื่ออยู่ในอารมณ์ที่จะทำความพอใจให้แก่ผู้อื่นและเฉยเมยในเมื่ออยู่ในอารมณ์เกียจคร้านหรือหงุดหงิดส่วนวิมลหล่อนต้อนรับเขาอย่างญาติสนิทหรือเพื่อนผู้คุ้นกับบ้านของหล่อนเป็นอย่างดีและน้องหญิงชายของวิมลก็ประพฤติต่อเขาในฐานญาติผ
ผู้มีอาวุโส2ปีแล้วอุดมพบปะติดต่อกับวิมลอยู่เช่นนี้แล้วก็2ปีแล้วเหมือนกันที่อุดมเฝ้าเวียนฝากรักแก่หญิงซึ่งเขาถือว่าเคยเป็นคู่รักของเขาแต่วิมลก็ยังไม่อาจที่จะออกปากรับรักเขาลงไปได้วิมลคิดถึงเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนหรือเป็นญาติเขาก็เป็นคนที่พอใจพอตาหล่อนทุกประการครั้นคิดถึงเขาในฐานะที่เป็นคู่ร่วมชีวิตตลอดอายุไขวิมลก็รู้สึกว่าจิตใจของหล่อนเฉยเมยและเย็นชาต่อเขาไปเสียทุกทีวิมลลุกจากเก้าอี้ไปยืนเยี่ยมหน้าต่างลมเย็นเฉียบพัดมาโดยแรงหญิงสาวยืดตัวและหันหน้ารับลมด้วยความพอใจยามดึกเป็นยามที่ต้องใจวิมลเสมอและความหนาวในยามดึกก็เป็นสิ่งที่หล่อนชอบนักหนาในขณะนี้จิตใจของหล่อนปลอดโปร่งและอ่อนละมุนเป็นขณะที่ความเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์มักจะแล่นเข้าสิงสู่โดยง่ายพิศวงนิดๆเสียดายหน่อยๆและพอใจมากในคำมั่นของตนที่ได้ให้แก่อุดมเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนเพื่อบำรุงหัวใจเขาวิมลร่ำพึงว่าผู้หญิงที่เขารักผู้ชายน่ะเขารักกันอย่างไรเนาะหรือเขารักกันอย่างที่เรารักอุดมนี่เองถ้าเป็นดังนั้นเหตุใดบรรดานักนิพนธ์ทั้งหลายจึงรำพันโฉมไว้งดงามหยดย้อยนักซึ่งไม่ตรงกับความรู้สึกของวิมลที่มีต่ออุดมเสียเลยเพราะเหตุใดจันเพ็ญจึงมีกิริยาอาการสำแดงความสุขอย่างล้นเหลือและค่อนข้างผาดโผนถึงป่านนั้นซึ่งวิมลค้นเท่าไรก็ไม่พบอยู่ในความรู้สึกของตนเองหรือวิมลจะเป็นหญิงที่มีธรรมชาติรู้รักได้แต่เพียงส่วนน้อยผิดจากหญิงสาวอื่นๆหรือว่าวิมลไม่รักอุดมและหรือว่าถ้าไม่ใช่อุดมเป็นชายอื่นที่วิมลเกิดรักขึ้นด้วยน้ำใสใจจริงความรักของหล่อนจะแรงกล้าและดูดดื่มเช่นเดียวกับความรักของผู้รักแล้วทั้งหลายแปลกเราก็พบผู้ชายมาหลายคนแล้วแต่ยังไม่เคยชอบใครมากเท่าอุดมแต่ตัวอุดมเองเราก็ไม่วิมลพละจากหน้าต่างถึงยังไงมันก็แล้วไปแล้วถอยหลังกลับก็คงไม่ได้หญิงสาวออกจากห้องนอนจะไปห้องน้ำแต่พอก้าวพ้นประตูหล่อนก็ชะงักและอุทานด้วยความตกใจอุ้ยตายฟื้นมานั่งแอบอยู่ทำไมฉันบอกให้แกไปนอนแล้วไม่ใช่หรอหล่อนกล่าวเมื่อมองดูถนัดแล้วส่วนสาวใช้ก็ตอบว่าดิฉันกลัวน้ำร้อนจะเย็นเจ้าค่ะงั้นบรึจริงสิฉันเองก็ลืมว่าหน้าหนาวฉันเคยอาบน้ำอุ่นแล้วแกทำยังไงล่ะเอาไปตั้งไฟไว้เจ้าค่ะแหมขอบใจมากนะไปเอาขึ้นมาเถอะไปเมื่อบ่าวนายอยู่ในห้องน้ำด้วยกันผู้เป็นบ่าวรินน้ำร้อนจากกาลงในขันสาครผู้เป็นนายก็พูดด้วยความปราณีฉันไม่รู้ว่าแกมาคอยดูน้ำร้อนให้มานั่งแอบให้ยุงกัดอยู่ได้ถ้าแกเข้าไปในห้องให้ฉันเห็นป่านนี้ฉันก็จะอาบน้ำเสร็จเสียนานแล้ว
แกก็จะได้นอนหลับสบายอีก15นาทีต่อมาวิมลก็หน่วยนาฏไปหาท่านบิดายังห้องเขียนหนังสือซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนของวิมลนั่นเองท่านเจ้าคุณกำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะใหญ่อันเต็มไปด้วยสรรพหนังสือและกระดาษต่างๆแจกันแก้วเจรไนปักดอกกุหลาบอย่างงามทำให้ความรกบนโต๊ะนั้นดูเป็นความเก๋และขวดแก้วเจรไนใส่บรั่นดีมีถ้วยเชิงตั้งคู่อยู่ทำให้เห็นว่าท่านเจ้าของห้องชอบบำรุงบำเรอตัวของท่านด้วยสถานใดแสงไฟฉายจากดวงโคมตั้งถูกกดให้ฉายลงเฉพาะตรงพื้นโต๊ะส่วนที่วางกระดาษอันเจ้าคุณกำลังเขียนอยู่แม้กระนั้นวิมลก็ยังเห็นว่าผิวหน้าของท่านบิดาแดงจัดถ้วยเชิงที่มีรอยเปื้อนด้วยผิวหน้าท่านเจ้าคุณด้วยทำให้ความแช่มชื่นของหญิงสาวถอยลงแต่หล่อนมิได้หยุดความคิดไว้กับความเศร้าหมองอันเป็นแต่เพียงส่วนน้อยนี้หญิงสาวคุกเข่าลงข้างกายท่านผู้เฒ่าแล้วเอนศีรษะลงพิงขาท่านไว้โดยที่มิได้หยุดเขียนทั้งมิได้หันมามองด้วยเจ้าคุณยกมือซ้ายขึ้นลูบศีรษะบุตรีพรางกล่าวว่าอ้าวยังไม่นอนอีกเหรอลูกกำลังจะนอนค่ะแต่มาหาคุณพ่อซะก่อนพระยาอมรรัตน์เขียนต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วทิ้งปากกาลงเอนหลังลงพิงพนักเก้าอี้เบือนหน้ามาทางลูกสาวคุณพ่อเขียนอะไรคะเขียนพินัยกรรมของพ่อนะหล่อนเงยหน้าขึ้นมองดูท่านและยิ้มอย่างเห็นขันท่านเจ้าคุณจึงถามว่ายิ้มว่ายังไงล่ะฮะหล่อนไม่ตอบแต่กลับย้อนถามทำไมต้องเขียนเวลาดึกอย่างนี้ด้วยล่ะคะเพราะว่าพ่อรอคืนวันนี้มานานแล้วท่านตอบอย่างเร็วเท่าคราวก่อนวันจะไม่มีชีวิตอยู่มาถึงคืนวันนี้ไปยกเก้าอี้มานั่งไปพ่อจะอ่านให้ฟังลูกสาวทำหน้านิ่วหนูไม่อยากฟังเลยหล่อนว่าน้ำเสียงแสดงความหวาดหวั่นมากกว่าที่จะแสดงความสนใจท่านเจ้าคุณเล็งเห็นความรู้สึกของลูกสาวได้ถนัดท่านเจ้าคุณหัวเราะพลางกล่าวว่า ทำไมถึงจะไปกลัวสิ่งที่เราหนีไม่พ้นล่ะไม่เร็วก็ช้าพ่อจะต้องตายไปยกเก้าอี้มาพ่อจะอ่านให้ฟังทั้งพินัยกรรมฉบับเก่าทั้งหนังสือสั่งใหม่มีข้อใดที่หนูไม่เข้าใจชัดจะได้ถามพ่อเสียให้แน่เมื่อแรกคิดจะรอไว้พรุ่งนี้หรอกแต่ไหนๆหนูก็ยังไม่นอนเอาเสียให้เสร็จคืนนี้ทีเดียวพ่อจะได้สิ้นห่วงวิมลยกเก้าอี้มาตั้งข้างโต๊ะแล้วนั่งลงตามสั่งของท่านบิดาในใจนึกเกียจคร้านอย่างที่สุดจำเป็นอย่างไรหล่อนจึงจะต้องทำความเข้าใจในข้อความที่จะต้องนำออกใช้ก็ต่อเมื่อถึงวาระสุดท้ายของท่านผู้เขียนซึ่งเป็นธรรมดาที่วิมลย่อมเชื่อว่าคงอยู่อีกนานนักนอกจากนี้วิมลยังมีพี่ชายอยู่ทั้งคนเหตุไฉนหล่อนจะต้องเอาใจใส่กับสิ่งที่นอกเหนือจากหน้าที่
ท่านเจ้าคุณออกเสียงอ่านพินัยกรรมวิมลใช้ความคิดว่าจะตั้งต้นเสนอเรื่องความตกลงระหว่างตัวหล่อนกับอุดมต่อท่านโดยสถานใดแล้วความคิดของวิมลก็วนเวียนอยู่แต่กับความในใจตลอดจนเมื่อท่านบิดาอ่านร่างพินัยกรรมจบและตั้งต้นอ่านหนังสือสั่งหรืออีกนัยยะหนึ่งพินัยกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพินัยกรรมฉบับแรกวิมลก็จับความแตกต่างระหว่างฉบับที่1กับฉบับที่2หาได้ไม่จนกระทั่งท่านเจ้าคุณวางแขนลงบนโต๊ะดังกึกวิมลจึงสะดุ้งแววเสียงบิดาจับเนื้อความตอนสุดท้ายได้ว่านายวิพัฒน์ยังอยู่ในต่างประเทศให้วิมลทำหน้าที่แทนวิพัฒน์โดยครบถ้วนทุกประการว่ายังไงท่านเจ้าคุณถามวางแผ่นกระดาษลงพินัยกรรมของพ่อเนี่ยยุติธรรมดีไหมวิพัฒน์หรือหนูจะทำตามที่พ่อสั่งได้หรือไม่เมื่อวิมลไม่ได้ฟังความให้รู้เรื่องก็เป็นธรรมดาที่หล่อนจะต้องตอบโดยเดาและเพราะเหตุที่ไม่ประสงค์ให้ท่านบิดาจับความจริงได้หล่อนจึงตอบอย่างแน่นแฟ้นที่สุดได้ค่ะพินัยกรรมก็ดีหนังสือสั่งก็ดีทำไว้สำหรับการสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดเท่าที่นึกว่าจะกันได้แต่ว่าคนหนีกับคนไล่นะมักจะไม่ค่อยทันกันพ่อเองก็ไม่แน่ใจว่าที่ทำไว้แล้วเรียบร้อยอย่างนี้พอพ่อตายไปแล้วมันจะไม่มีการยุ่งมันอาจจะยุ่งเหยิงกว่ายุงตีกันก็ได้ถ้ามันจะยุ่งก็เห็นจะยุ่งอีตรงที่ไม่ยอมให้แบ่งขายจนกว่าอายุ21ด้วยกันแล้วทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าไม่ห้ามไว้อย่างนั้นก็กลัวว่าญาติข้างแม่จะเอาไปละลายเสียก่อนเด็กโตหรือไม่อย่างนั้นผู้ใหญ่จะเอาเปรียบเด็กเพราะอย่างนั้นถึงต้องปรึกษาหนูพ่อขอสั่งหนูเองด้วยแล้วหนูช่วยบอกพี่เขาด้วยว่าพ่อเนี่ยได้คิดกันความลำบากของลูกทุกคนไว้แล้วถ้าอะไรมันเกิดขึ้นทีหลังเพราะพ่อนึกไม่ถึงหนูสองคนพี่น้องต้องช่วยกันแก้ขอให้แก้ให้ละมุนละม่อมผ่อนหนักผ่อนเบากันหน่อยอย่าลืมว่าลูกพ่อเมียพ่อในประโยคสุดท้ายน้ำเสียงท่านเจ้าคุณสั่นและขาดเป็นห่วงๆกิริยาที่พิงพนักเก้าอี้คล้ายกับจะสิ้นแรงวิมลใจวูบเงยหน้าขึ้นจ้องหน้าท่านทันใดแต่เจ้าคุณได้ตั้งตัวขึ้นอีกในวาระเดียวกันนั้นและพูดต่อแกมหัวเราะก็ทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยพูดต่อแก้มหัวเราะว่าอย่างไรนะคะในขณะที่วิมลรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะใจวูบเลยใช่ไหมเพราะว่าพ่อเนี่ยมาคุยให้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมไม่สนุกเลยนะคะสำหรับการคุยเรื่องนี้เหมือนพ่อเขาก็รู้ตัวประมาณนึงว่าอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสิ่งของเตรียมต่างๆไว้ให้ลูกๆและที่สำคัญนะคะที่พญาอมรรัตน์ที่จะพูดต่อจากนี้เนี่ยมีการพูดแกมหัวเราะด้วยเพราะฉะนั้นการพูดก็น่าจะเป็นลักษณะของคำสั่งหรือว่าการสั่งเสียอะไรทำนองนี้ในการที่จะบอกกับลูกสาวซึ่งเป็นลูกสาวที่พญาอมรรัตน์รักมากที่สุดก็มาฟังตอนต่อไปนะคะว่าพระยาอมรรัตน์จะสั่งเสียถึงวิมลว่าอย่างไรก็ตามฟังต่อกันได้นะครับทาง
ห้องสมุดหลังใหม่ทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับส่วนทาง YouTube ก็อดใจรออีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็จะลงเรื่องใหม่สลับกับเรื่องเก่าทาง YouTube นะครับฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะฟังผู้ดีของดอกไม้สดหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ย้อนยุคแต่ว่าเป็นการย้อนยุคของวัยรุ่นชาวอเมริกันใช่ไหมใช่ที่แม่น้ำมิสซิสซิปปีแต่คราวนี้มาย้อนยุคของวัยรุ่นอย่างวิมลแล้วก็อุดมบ้างนะคะครับถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงอย่าลืมนะคะบอกเล่ากันได้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทราบความคิดนะคะหรือถ้าพูดถึงว่ามีเรื่องไหนที่อยากฟังก็เสนอมาได้เลยค่ะเสนอมาได้2ช่องทางเลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผมเจอกันในตอนต่อไปนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง